ที่จะมาทดลองทำอาหารกันนะคะวันนี้อันนี้เป็นเตาสำหรับครอบครัวนะคะสำหรับครัวเรือนใช้ได้2ชั่วโมงนะคะถ้าเราต้องการเวลาเพิ่มแล้วก็หลังจาก2ชั่วโมงแล้วเราก็เติมถังเข้าไปใหม่ครับ